ล่าสุดนะคะทางด้านของกองทัพอิสราเอลค่ะได้พบร่างของตัวประกัน3คนนะคะก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตในช่วงของการหลบหนีจากเทศกาลดนตรีโนวาย้อนกลับไปตั้งแต่7ตุลาคมปีที่แล้วนะคะในตอนที่กลุ่มฮามาสนั้นบุกเข้ามาในอิสราเอลด้วยนะคะนอกเหนือไปจากนั้นค่ะยังมีความคืบหน้านะคะเรื่องของการบุกโจมตีฉนวนกาซาของอิสราเอลนะคะก็ปรากฏว่าอิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าโจมตีอยู่นะคะโดยเป็นการโจมตีทางอากาศด้วยส่วนพรมแดนทางด้านเหนือค่ะตอนนี้อิสราเอลก็ยังคงสู้รบกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนนะคะนอกเหนือไปจากนั้นก็มีการเริ่มต้นของทางกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ค่ะในการใช้อากาศยานไร้คนขับรูปแบบใหม่ในการที่จะโจมตีตอบโต้กลับมาด้วยค่ะกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนนะคะได้เริ่มใช้โดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับที่สามารถติดจรวดแบบ S5 ได้ลำละ2ลูกโจมตีที่ตั้งทางทหารสำคัญในอิสราเอลและโดรนของฮิซบอลเลาะห์ก็สามารถโจมตีดินแดนอิสราเอลลึกที่สุดตั้งแต่เกิดสงครามกาซาเดือนตุลาคมของปีที่แล้วเป็นต้นมานะคะโดยฮิซบอลเลาะห์ได้ประกาศนะคะว่าใช้โดรนทรงพลังที่มีขีดความสามารถติดจรวดได้2ลูกโจมตีทั้งทางทหารที่มีความอ่อนไหวในเมืองเมทูลาในภาคเหนือของอิสราเอลเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งมีรถถังของอิสราเอลหลายคันประจำการอยู่ค่ะกองทัพอิสราเอลยอมรับนะคะว่าฮิซบอลเลาะห์ได้โจมตีถูกเป้าหมายฐานทัพอากาศอิสราเอลซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือเหาะขนาดยักษ์ของอิสราเอลที่เอาไว้ใช้ตรวจจับขีปนาวุธที่ยิงมาซึ่งมีชื่อว่าสกายดิลอีกด้วยค่ะสื่อของฮิซบอลเลาะห์ระบุนะคะว่าหัวรบที่ติดลงบนโดรนซึ่งเป็นอาวุธใหม่นั้นประกอบไปด้วยวัตถุระเบิดแรงสูงน้ำหนักระหว่าง 25-30 กิโลกรัมค่ะส่วนทางด้านนักวิเคราะห์ทางการทหารก็กล่าวต่อสำนักข่าว AFP นะคะว่าการใช้โดรนติดระเบิดหรือจรวดมันเพิ่มขีดความสามารถของฮิซบอลเลาะห์ในการโจมตีจากภายในดินแดนอิสราเอลได้ด้วยค่ะด้านกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลหรือว่า IDF นะคะยังคงเดินหน้าใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศจากพื้นที่ชายแดนตอนใต้ของอิสราเอลข้ามไปยังตอนเหนือของฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องในวันนี้ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันระหว่างกองกำลังอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสหลังจากที่อิสราเอลเริ่มต้นส่งทหารกลับไปร่วมปฏิบัติการภาคพื้นดินอีกครั้งโดยมีรายงานว่าทั้ง2ฝ่ายต่างเกิดการสูญเสียขึ้นจำนวนมากค่ะส่วนที่เมืองราฟานะคะอยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาอิสราเอลก็ได้ส่งรถถังเข้าไปประจำการบริเวณรอบๆซึ่งก็มีรายงานนะคะว่าสมาชิกกลุ่มติดอาวุธฮามาสได้พยายามโจมตีใส่รถถังของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องด้านอิสราเอลก็ยืนยันว่าอิสราเอลจำเป็นต้องส่งกำลังเข้าไปควบคุมเมืองราฟาและกวาดล้างสมาชิกกลุ่มติดอาวุธฮามาสให้สิ้นซากเพื่อความปลอดภัยของอิสราเอลในขณะที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสเองก็ออกประกาศว่าพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอิสราเอลในการบุกภาคพื้นดินในเมืองราฟาและในพื้นที่อื่นๆทั่วทั้งฉนวนกาซาไม่ว่าจะเกิดขึ้นนานแค่ไหนและมาในรูปแบบใดก็ตามขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของปาเลสไตน์ที่อยู่ในฉนวนกาซาก็ได้ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาล่าสุดนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะยอดตอนนี้มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อยๆ 35,303 คนค่ะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง 79,261 คนด้านแดเนียลฮาการีโฆษกกองทัพอิสราเอลเปิดเผยเมื่อวันศุกร์นะคะว่ากองทัพอิสราเอลได้เก็บกู้ร่างของตัวประกัน3คนจากฉนวนกาซาเป็นผู้หญิง2คนและเป็นผู้ชาย1คนค่ะได้แก่ชานีลูกอามิดบูสกีล่าและยิทซักเกลุนเตอร์ซึ่งทางด้านของแดเนียลฮาการีบอกนะคะว่าถูกกลุ่มฮามาสสังหารขณะที่พวกเขาหลบหนีออกจากงานเทศกาลดนตรีโนวาเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วค่ะร่างของทั้ง3คนถูกนำเข้าไปในฉนวนกาซาด้วยในครั้งนั้นซึ่งสื่อท้องถิ่นรายงานนะคะว่าถูกพบอยู่ในอุโมงค์แห่งหนึ่งของกลุ่มฮามาสค่ะเหยื่อทั้ง3รายถูกสังหารที่4แยกแห่งหนึ่งใกล้ๆกับสถานที่สังหารหมู่ในเทศกาลดนตรีโนวาอยู่ภาคใต้ของอิสราเอลก่อนที่จะถูกนำเข้าไปในกาซาสำหรับเหยื่อที่ชื่อว่าชานีลูกนะคะเป็นหญิงสาวชาวเยอรมนีค่ะที่ปรากฏในคลิปซึ่งถูกฮามาสนำร่างขึ้นท้ายรถกระบะหลังเหตุโจมตีเทศกาลดนตรีแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากกว่า360คนและประมาณ125คนยังไม่ทราบชะตากรรมนะคะ
นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลชื่นชมปฏิบัติการของกองทัพเมื่อวานนี้และย้ำคำมั่นสัญญาที่จะช่วยเหลือตัวประกันทุกคนคืนสู่ครอบครัวพร้อมระบุว่าข่าวนี้ทำให้หัวใจสลายค่ะขณะที่บรรดาคนขับรถส่งสินค้าและสิ่งของบรรเทาทุกข์มุ่งหน้าสู่ฉนวนกาซาต่างออกมาแสดงความกังวลเรื่องของความปลอดภัยนะคะหลังจากที่มีผู้ประท้วงชาวอิสราเอลก่อเหตุปิดถนนและเผาทำลายรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่มุ่งหน้าเข้าสู่กาซาซึ่งตอนนี้ในกาซาก็กำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของการขาดแคลนอาหารทำให้มีผู้คนอดอยากเป็นจำนวนมากค่ะก่อนหน้านี้มีภาพรถบรรทุกขนสินค้าที่กำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่ฉนวนกาซาถูกเผาทำลายบริเวณเขตเวสต์แบงค์นะคะซึ่งก็อยู่ที่ใกล้ๆกับด่านตรวจทากูมิยาโดยทางหัวหน้าสมาคมการค้าอาหารออกมาระบุนะคะว่ารถบรรทุก70คันมีกำหนดการนำสินค้ามุ่งเข้าสู่ฉนวนกาซาแต่ระหว่างการขนถ่ายสินค้าก็มีผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์บุกเข้ามาโจมตีรถบรรทุกโดยมีทหารอิสราเอลยืนอยู่ใกล้ๆในระหว่างที่ก่อเหตุค่ะผู้ลงมือเรียกตัวเองว่ากลุ่มออเดอร์9นะคะขณะที่ตำรวจอิสราเอลก็ออกมาระบุว่ามีผู้ถูกจับกุมจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วจำนวนหนึ่งและอยู่ระหว่างสอบสวนผู้กระทำผิดแต่ทางกองกำลังอิสราเอลที่ถูกกล่าวหาว่ารู้เห็นเป็นใจด้วยนั้นยังคงไม่ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะด้านเจคซาลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐมีกำหนดที่จะเดินทางไปเยือนอิสราเอลเพื่อพบปะกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลรวมถึงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและคณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อไปย้ำกับอิสราเอลให้ตามปราบฮามาสในกาซาด้วยวิธีที่มุ่งเป้าหมายเจาะจงมากกว่านี้ไม่ใช่ใช้วิธีเปิดปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบในเมืองราฟาค่ะขณะที่สื่อท้องถิ่นของอิสราเอลก็รายงานว่าอิสราเอลจะยังคงไม่ยกระดับการบุกเมืองราฟาจนกว่าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐจะเดินทางมาเยือนค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ